คำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่การพนันหรือเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแต่เป็นการจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์จริงของการเทรดหุ้นไม่ชักจูงหรือนำพาทุกคนเทรดตามนะครับโย่ What's up สวัสดีวัยรุ่นอเมริกาทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง141หลังจากที่วันนี้ห่างหายกันไปนานนะครับก็นานหรือเปล่า2วันนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนนะครับไปเทรดหุ้นกันจริงๆแล้วมีน้องๆหลายคนนะครับขอมาเยอะมากแต่ก็ไม่เยอะมากประมาณไม่กี่คนเพราะส่วนใหญ่ก็แฟนคลับผมก็จะเป็นน้องๆนะครับเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้มาแปลกแหวกแนวบ้างก็คือมาหาตังค์กันบ้างนะครับหลังจากที่เล่นเกมมาอย่างเดียวเลยวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์แปลกๆนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมขอเตือนคุณผู้ชมเลยว่าห้ามซื้อตามห้ามทำตามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจการลงทุนคำว่าหุ้นนะครับหุ้นไม่ใช่การพนันนะครับไม่ใช่แบบขึ้นเหมือนไฮโลขึ้นได้ลงเสียอะไรไม่ใช่ว่าแทงลงแทงสูงแทงต่ำหุ้นนะครับก็คือการลงทุนนั่นเองนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าการเล่นหุ้นเนี่ยมีหลายประเภทนะสำหรับนักลงทุนนะครับก็มี2ประเภทใหญ่ๆก็คือเก็งกำไรนะครับแล้วก็ลงทุน VI ก็คือระยะยาวซึ่งอันนี้มันเป็นความรู้ที่ผมว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละสำหรับใครที่เล่นหุ้นนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นเดย์เทรดให้ดูนะครับและก็ด้านหลังที่เราเห็นอยู่นี่เป็นแบ็คกราวด์เกี่ยวกับพวกกราฟอันนี้เป็นตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์ไทยแพร่ผวนมากครับติดลบ 10-20 จุดทุกวันเลยผมก็เลยขอโยกไปเล่นฝั่งนิวยอร์กพวกสหรัฐอเมริกากันบ้างเอาละครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปอยู่หน้าคอมกันเลยเอาง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนนะครับผมก็มักจะพูดง่ายๆเลยก็คือเราซื้อในจุดที่ต่ำที่สุดในช่วงเวลานั้นแล้วก็ขายในจุดที่เรียกได้ว่าได้กำไรนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นสูงได้แค่ไหนนะเราก็ต้องมาดูหลายทฤษฎีนะครับแต่เอาแบบง่ายๆก็ที่ไม่มีความรู้เลยเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นหุ้นแจ๊สละกันนะครับคุณผู้ชมลองดูว่าช่วงนี้เนี่ยมีเส้นตัวไหนบ้างที่กราฟต่ำสุดบ้างครับเราตีมาสัก2กรอบก็ได้ครับนี่คือจุดต่ำสุดใช่ไหมครับสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่มันลงมาในกรอบที่ผมแตะเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปนะครับบอกเลยว่านี้น่าจะเข้าใจง่ายสุดแล้วก็ไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรมากครับก็คือเราแค่ดูว่าจุดที่มันต่ำมากกว่าเส้นตรงนี้เนี่ยเช่นตรงนี้เนี่ยลงมาแล้วใช่ไหมครับต่ำมันก็จะดีดกลับขึ้นไปแล้วเรามาดูว่าหลังจากนั้นนะครับพอปล่อยไปเรื่อยๆนะครับมันก็อาจจะย่อลงมาแล้วพอมันมาแตะช่วงประมาณเส้นประมาณนี้อาจจะไม่ถึงกับต้องแตะนะครับมันก็กลับดีดขึ้นไปใหม่ผมจะซื้อในจุดที่ต่ำที่สุดในช่วงนั้นและขายในช่วงที่ได้กำไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่าเส้นด้านล่างนะครับเราต้องทำใจนิดนึงก็คือต้องยอมคัดโลดนะครับก็คือยอมแพ้ขายขาดทุนไปแต่ก็อาจจะขาดทุนไม่มากนะครับอันนี้ก็คืออธิบายคร่าวๆนะครับก็คือซื้อในจุดที่คิดว่าลงมาตรงเส้นที่ต่ำสุดแล้วก็ขายในช่วงที่ได้กำไรแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณมีความรู้แค่นี้อย่าลงเล่นด้วยจริงๆนะครับอันนี้เราพูดคร่าวๆก่อนโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันสถานการณ์จริงดีกว่าเอาละครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เป็นการเก็งกำไรไม่ใช่การลงทุนนะครับดังนั้นมีความเสี่ยงมากนะครับสำหรับใครที่จะเล่นเก็งกำไรเดย์เทรดนะครับต้องมีความรู้พื้นฐานเทคนิคกราฟแล้วก็ความรู้พื้นฐานอื่นๆอีกด้วยนะครับดังนั้นไม่ควรลงมาเล่นทำตามนะคำเตือนแล้วนะห้ามทำตามเด็ดขาดเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเล่นตัว GME นะครับขออนุญาตดูกราฟหน่อยครับผมว่าการลักษณะนี้นี่มีความผันผวนสูงนะครับตอนนี้อยู่ที่น่าจะเป็นแบบเบรกเพิ่มขึ้นนะครับขออนุญาตซื้อเลยละกัน 7,000 ดอลลาร์จัดไป 200,000 กว่าบาท easy ถ้าผมเล่นอย่างงี้นี่แม่งไม่ต่างจากการพนันดีๆเลยนะครับแม่งแทงไฮโลชัดๆเดี๋ยวเราชัดทฤษฎีของเราก็คือนี่ครับผมถ้ามันลงมาต่ำกว่าเส้นนี้ครับก็คือมันจะลงยาวนะครับแต่ถ้ายังอยู่เหนือเส้นนี้ได้ก็คือมันจะขึ้นไปต่อเรามาดูกันว่ามันจะต่ำกว่าเส้นหรือไม่กูมาถึงกูซื้อเขาดูเลยเหรอไว้บ้ากรรมเอาละครับแม่งเส้นเริ่มแบบทะลุเรามาดูกันว่ามันจะต่ำกว่าเส้นหรือไม่เอาแล้วขายทิ้งขาดทุนครับ300ดอล 9,000 บาทเปิดมาก็เป็นไงโอ้โหลงมายาวเลยดีนะครับที่ขายทันคือมันต่ำกว่าเส้นดีละโอ้โหลงยาวแล้วลงอีกนี่ถ้าไม่ขายทิ้งนี่ผมว่าน่าจะ700ดอลแล้วนะครับขาดทุนนะครับไม่ใช่กำไรสังเกตนะครับว่าทำไมผมถึงต้องมาตีช่วงนี้นี่คือช่วงที่มันขึ้นแล้วมันเบรกลงมานะครับเพื่อที่จะขึ้นต่อพูดแล้วก็คนดูอาจจะงงแน่เลยเนี่ยผมรอสัญญาณสีเขียวครับโอเคซื้อเลยนี่สินะที่เขาเรียกว่าซื้อหุ้นช่วงขึ้นมีแต่โง่กับโง่เริ่มมีแบบสัญญาณเขียวโผล่มานิดนึงครับผมเลยซื้อนี่คือทฤษฎีง่ายๆขึ้นมาแล้วสวยเล่นอย่างนี้นี่ให้ตายเถอะซาร่าฉันไม่แนะนำนายเลยโอเคบวก400ดอลแล้วครับสรุปแล้วหักลบกันเราได้กำไร150ดอลนะครับโอ้บวกรัวบวกรัว
ถ้าเกิดมันไม่ทะลุตรงนี้นี่คือเตรียมเทขาดได้เลยครับแต่ถ้าทะลุนี่มีลุ้นครับเฮ้ยเทขาดเลยครับสัญญาณแดงขึ้นนี่ครับพอเทปั๊บแม่งลงมาเลยต่อไปนี้เราก็มาดูทฤษฎีหนึ่งก็คือจุดที่มันต่ำสุดตรงช่วงนี้นะครับถ้ามันต่ำไปกว่านี้ช่วงนี้น่าจะเป็นหุ้นขาลงแล้วนะครับโอเคตอนนี้มันต่ำกว่านี้แล้วนะครับทะลุต่ำไปแล้วครับทะลุต่ำกว่าจุดที่ต่ำสุดไปแล้วครับคือต่ำแล้วไปต่ำอีกอ่ะแต่ก็ยังมีคนคิดว่าหุ้นมันจะขึ้นนะครับก็ยังซื้อต่อไม่รู้ว่าใครซื้อไปนะครับหุ้นขึ้นมาเสียดายครับที่เราไม่ได้ซื้อแต่เราขอเน้นชัวร์ไว้ก่อนละกันนะครับเพราะมันน่ากลัวเหลือเกินนะครับเนี่ยครับไส้เทียนมันทะลุมาจุดที่ต่ำสุดนะครับตรงล่าสุดนะครับตามทฤษฎีครับผมมันก็ตีกลับลงมานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นว่ามันจะทะลุเส้นเทรนด์ไลน์หรือเปล่านะครับถ้ามันทะลุก็คือเป็นหุ้นขาลงครับคอนเฟิร์มเลยเนี่ยมันจะขึ้นแหล่มั้ยขึ้นแหล่นะยัดฮู้ไม่รู้ว่าวันนี้มีข่าวอะไรหรือเปล่าซื้อปั๊บลงปุ๊บเลยโชคดีที่ยังได้กำไรในไอ้แท่งนี้เอาละครับทะลุมายาวๆแล้วครับยาวลากยาวโอ้โหนี่เลยแบบเทรนไลน์มาไกลมากผมว่าตอนนี้น่ากลัวนะไม่รู้ว่าเกิดข่าวอะไรขึ้นสำหรับ GME หรือเปล่ามันก็เลยลงมาอันนี้ผมเล่นแบบไม่ดูพื้นฐานไม่ดูข่าวไม่ดูหนังตระสอะไรเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้เริ่มมีสัญญาณต่ำสุดแล้วก็เริ่มมีแท่งเขียวขึ้นมานะครับถ้ามันมีเขียวโดดขึ้นไปตรงนี้นะต้องเตรียมซื้อนะครับถ้าเขียวแบบเขียวโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับไส้เขียวขึ้นโดมาอย่างงี้ครับเตรียมซื้อเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับแท่งเขียวยาวโผล่มาเป็นแท่งที่2ครับคอนเฟิร์มครับหุ้นจะกลับมาขึ้นซื้อเลยจ้าโอ้โหกำไรมาแล้วครับตอนนี้แท่งเขียวแบบโผล่มายาวมากโอ้โหโผล่ยาวครับลากยาวกันไปครับลากยาวกันไปกำไรอยู่ประมาณ 2,001 ประมาณ 2,000 นะครับบวกด้วยครั้งแรก700ลบด้วย300ที่ขาดทุนครับคูณด้วย30โอเควันนี้ได้กำไร 72,000 นะครับแต่จุดที่มันน่ากลัวเลยก็คือเริ่มมีการซื้อขายเยอะขึ้นเนี่ยต้องมีการเทขายแน่นอนครับผมว่าสักพักมันจะต้องลงครับผมขออนุญาตเทขายก่อนแล้วกันเอากำไรแค่นี้พอ 50% ลองคิดดูว่าถ้าผมลงไปสัก10ล้านนี่ผมได้5ล้านภายในไม่กี่ชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชมแต่ถามว่าผมจะลงไหมผมก็ไม่ลงอยู่ดีครับต่อให้ผมจะมั่นใจครับสโลแกนผมก็คือความเสี่ยงต้องมาก่อนกำไรนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเจอใหม่ในพาร์ทหน้าที่กำไรคำพูดจาอะไรที่ดูไม่เหมาะสมก็ทิ้งกันไปนะครับเก็บสิ่งดีๆไว้เช่นเคยสิ่งดีๆก็ไม่มีครับผมก็ไปในพาร์ทหน้าครับห้ามซื้อตามนะมันน่ากลัวมาก